พอเข้าไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่เรามีติดตัว คืออยู่ตรงนี้อ้าวฮะอันนี้ก็จะบอกว่านี่คือถุงยังชีพละกันถุงยังชีพผมเนี่ยผมก็จะนอนแล้วก็อันนี้นะฮะอันนี้อาจจะสกปรกอันนี้คือภาพจริงๆเลยนะฮะไม่ได้ซักยังไม่ได้ซักที่นู่นเลยใช่ครับเนี่ยฮะสภาพผมจะเป็นวันนี้เสื้อผ้าผมก็จะสีประมาณนี้อันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือปลอกแขนปลอกแขนปลอกแขนเนี่ยผมก็จะสวมปลอกแขนทับเข้าไปเพราะว่ากลางคืนเนี่ยต่อให้เราอยู่ในเต็นท์ผมนอนในเต็นท์นะครับก็ยังมียุงนะฮะเนี่ยจริงๆถ้าแกะแขนมาจะเห็นว่าแขนผมเนี่ยมีแต่ยุงเป็นหมดแต่ตัวนี้จะช่วยทำให้ยุงกัดผมน้อยลงแล้วผมก็จะดมแบบนี้นะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ชื่นใจนะฮะชื่นใจดมแล้วก็แก้เบื่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็กระจกอันนี้อาจจะไม่ใช่ของจริงผมก็มีกระจกหนึ่งงานเป็นกระจกมือถือเอาไว้ดูสภาพตัวเองว่าแต่ละวันเนี่ยเราเปลี่ยนสภาพไปไหนและอีกอย่างก็คือเราจะเตือนใจแล้วว่าเราต้องสู้เราต้องอยู่ต่อเตือนตัวเองว่าเราต้องอยู่ต่อเราต้องสู้เราต้องมีความหวังเราต้องเชื่อว่าเราจะต้องได้กลับซึ่งเชื่อว่าเราต้องได้กลับถ้าในส่วนลึกเรายังคิดว่าเราได้กลับบ้านแน่ๆ